กินช็อกโกแลตที่ซื้อไว้เป็นหาบเอาไปฝากที่บ้านช่วงนี้ก็กินแทนข้าวไปแล้วกันนะคะอร่อยที่หนิงอินเยอรมนีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มานั่งอยู่ข้างๆกระเป๋าเดินทางของที่หนิงนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ที่หนิงจะต้องเดินทางกลับเมืองไทยนะคะแล้วตอนนี้เวลาก็ใกล้จะเดินทางแล้วล่ะตอนนี้ที่หนิงคงนั่งอยู่บนเครื่องแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังนั่งอยู่ที่บ้านอยู่นะคะแล้วก็นั่งอยู่ข้างกระเป๋านะคะซึ่งเต็มไปด้วยของฝากนะคะจะเอากลับไปฝากที่บ้านเออทุกคนพูดแล้วมันก็เศร้าซึ่งเราก็เตรียมนะคะการเดินทางกลับบ้านเพื่อจะกลับเมืองไทยเนี่ยนะคะเราก็ต้องวางแผนนะคะเพราะว่าหนิงก็ทำงานที่โรงเรียนด้วยนะคะก็ต้องกลับในช่วงที่ปิดเทอมเนาะก็ช่วงนี้ก็ปิดเทอมพอดีนะคะแล้วก็หนิงก็ลาได้อยู่ได้มากกว่าเพราะว่าหนิงก็ทำงานแค่วันเดียวนะคะสอนวันเดียวในหนึ่งสัปดาห์เนาะแต่ว่านายช่างใหญ่เนี่ยจะเธอมีวันลาสำหรับจะเป็นฮอลิเดย์นะคะเขาเรียกว่าอัวหลบนะคะที่นี่ก็คือ30วันหรือ1เดือนเนาะ1เดือนใน1ปีนะคะเธอก็ลาเต็มๆที่จะไปเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วเธอก็ชอบที่จะกลับเมืองไทยเธอชอบอากาศร้อนเธอมีความสุขที่จะได้กลับเมืองไทยตลอดนะคะเราก็เธอแบบเป็นคนง่ายๆนะคะในช่างใหญ่เนาะก็บินกลับตอนแรกเราก็วางแผนไว้แล้วแหละตอนแรกเห็นว่าจะกลับปีใหม่นะคะเอาไปเอามาก็สงกรานต์มันอากาศร้อนแล้วก็สนุกสนานกับสงกรานต์นะคะก็เลยโอเควางแผนเราจะกลับในช่วงสงกรานต์กันเนาะก็หลังจากที่มีข่าวเนาะเรื่องโรคอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่เข้ามาที่เยอรมันนะคะก็คือเริ่มจากเมืองจีนเนาะจากนั้นเข้ามาเยอรมันที่วันนั้นหนิงทำคลิปแค่200กว่าคนนะคะจากนั้นเนี่ยพอมาถึงวันนี้เนี่ยที่หนิงจะเดินทางวันนี้คือเพิ่มปริมาณผู้ติดเชื้อเป็น20,000แล้วนะคะทุกคนโอ้แล้วก็มันจะดับเบิ้ลไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เยอรมันก็คือเมืองแต่ละเมืองใหญ่เนี่ยเขาปิดเมืองแล้วก็ห้ามคนออกนะคะก็คือไปซื้อของได้แต่ร้านค้าอะไรเนี่ยเขาก็ปิดกันหมดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีการแพร่แต่คนเราเนาะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าติดหรือว่าเป็นไข้นิดหน่อยเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรเนี่ยก็ติดก็ยังไปเจอกันไปพบปะกันไปมันก็เลยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเขาก็พยายามอยู่นะคะตอนนี้แล้วทีเนี้ยพอมาถึงวันนี้พวกหนิงจะบินนะคะก่อนหน้านี้ที่เรารู้แต่เครื่องของเรายังบินได้อยู่นะคะทุกคนยังบินกลับไทยอยู่นะวันนี้แต่ว่าพวกหนิงจะบินจากเมืองฮันโนเฟอร์ของเรานะสายการบินสนามบินฮันโนเฟอร์นะคะไปลงที่มุนเคนก่อนนะคะมิวนิกนั่นเองนะแล้วก็ต่อจากบินมิวนิกก็ลงไปที่เมืองไทยเลยแต่ว่าเป็นของลูฟทันซาก่อนนะคะของลูฟทันซาบินก่อนเพราะเขาร่วมกันแล้วตอนนี้นะคะคือพวกหนึ่งของบินของลูฟทันซาแหละแต่มันอยู่ในเครือของสวิตเซอร์แลนด์นะคะจากนั้นก็บินกลับเมืองไทยตรงบินตรงนั่นแหละนะคะแต่ว่าเมืองของหนึ่งไม่ว่าจะบินตรงอะไรยังไงนะคะการบินไทยก็เหมือนกันนะคะจะต้องบินไปลงอีกเมืองอย่างเช่นถ้าหนึ่งบินการเมืองการบินไทยเนาะก็ต้องบินจากฮันโนเฟอร์ไปฮันโนเฟอร์ก็คือฮันโนเวอร์นะคะบินจากฮันโนเฟอร์ไปลงที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็บินตรงไปที่ประเทศไทยนะคะทีนี้ต่อมาเมื่อปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในเยอรมันเนาะเราก็คิดตอนแรกเราวางแผนที่เราจะไปเที่ยวทะเลไปสมุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรายังไม่จองที่พักเราไม่อยากวางแผนอะไรเราก็คุยกันหนิงกับนายช่างใหญ่เนาะก็โอเคยังไม่ได้จองตอนแรกจะจองแล้วนะคะแล้วก็เอาไปเอามาพอมีคนติดเชื้อมากขึ้นเราก็คิดว่าเราจะบินกลับไปบ้านไปอยู่บ้านเลยถึงแม้จะอยู่บ้าน14วันดูอาการอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่จำเป็นเราต้องไปเที่ยวเนาะนายช่างใหญ่จะเป็นคนง่ายๆนะคะขอให้แค่ได้ไปอยู่ที่แบบ
อุ่นๆได้อยู่ได้นั่งพักผ่อนอะไรเงี้ยแกก็พอใจแล้วนะคะเอาไปเอามานะคะเขากำหนดให้ต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะแต่ที่เยอรมันเนี่ยการขอใบรับรองแพทย์ไม่ใช่ขอวันเดียวแล้วได้นะคะทุกคนที่นี่14วันนะคะถึงจะได้ใบรับรองแพทย์นะก็ต้องมีเขาก็ต้องมีการตรวจการทำอะไรจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องรอเวลานะถึงแม้เราจะรอแล้วได้แบบเราจะบอกว่าเรารีบจะที่จะบินแล้วอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะมีใบรับรองแพทย์นะคะไปมาเราก็คุยกันเนาะหนิงกับนายช่างใหญ่ว่าคุณถึงไปก็มันสงกรานต์บ้านเราก็ปิดแล้วไม่มีแล้วเนาะแล้วก็หนิงก็รอที่จะกลับในช่วงที่เทศกาลเพราะว่าพี่น้องหนิงนะคะก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะพี่ชายก็อยู่กรุงเทพอยู่อยุธยาน้องสาวอยู่เมืองกาญพี่สาวก็อยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ยคงจะไปรวมบ้านแม่ทีก็ตอนช่วงเทศกาลนะคะหนิงก็เลยคิดว่าเนี่ยกลับไปก็จะได้ทำบุญด้วยนะคะทำบุญสงกระดูกพ่อนะคะก็เอาไปมาคิดไปคิดมาก็ถึงแม้เราจะไปที่บ้านตอนนี้ก็ต้องไปกักตัวเนาะกักตัวเอง14วันแล้วก็ไปก็คงจะที่นู่นนะคะก็กำลังแพร่ระบาดแล้วเนาะที่เมืองไทยการระบาดของโรคนะมันจะเป็นดับเบิลขึ้นไปเลยนะคะจาก100เป็น200 200เป็น400อย่างเงี้ยทุกคนยังไงก็เราก็คิดว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านนะคะนายช่างใหญ่ก็บอกเราอยู่เนี่ยเราก็อยู่บ้านเราปลอดภัยดีเรารู้ตัวว่าเราดูแลตัวเองดีนะคะไม่ได้ไปที่มีชุมชนเยอะๆแบบว่าถ้าเราบินไปเผื่อเรามีการติดเชื้ออะไรที่นู่นแล้วก็ถ้าเราป่วยมาเราก็ไปป่วยที่อื่นไม่อยากไปป่วยที่เมืองไทยนะคะนายช่างใหญ่ก็บอกว่าถ้าป่วยจริงๆก็ป่วยที่นี่ดีกว่านะคะเพราะว่าหนิงก็มีประกันที่นี่ด้วยนะคะก็รักษาพยาบาลที่นี่ได้เลยเนาะถ้านะคะเราก็คาดการอนาคตแล้วก็ไปมาพอวันนี้จริงๆแล้วก็ตัดสินใจถูกนะคะที่เราไม่ได้บินวันนี้เนาะท่านก็ไปมาแล้วก็บอกเราคิดถูกแล้วแหละที่เราไม่ไปนะคะแล้วก็ในช่างใหญ่วันลาของเธอ1เดือนก็เริ่มต้นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เธอก็บอกก็เฮ้อนะคะเพราะว่าอยากไปพักผ่อนเนาะเพราะว่าคนทำงานมาเป็นปีอะทุกคนแล้วก็อยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกซ์นะคะโอ้เฮ้อก็ลาอยู่บ้านเป็นเดือนเราก็คิดว่าคุณปลอบใจตัวเองนะคะก็เข้าสวนหนิงก็ดีใจอยู่แล้วนะคะหนิงก็ชอบที่จะโอเคหนิงก็เริ่มเพาะผักแล้วแหละก็เพาะผักทำนู่นทำนี่ในสวนไปในช่างเราตกแต่งสวนให้สวยดีกว่าก็แบบหาอะไรทำอะไรเงี้ยปกติเราสองคนก็จะทำอะไรก็ชวนกันแบบทำนู่นทำนี่ด้วยกันอยู่แล้วถ้าทำสวนตกแต่งสวนเราก็อยู่ในสวนด้วยกันนะคะเราก็ไปไหนไปกันเนาะถ้าไม่ไปช่วงนี้แต่บางทีก็อาจจะนะคะอาจจะมีเพราะว่าพวกตัวหนิงเองก็ยังมีปิดเทอมใหญ่อีกครั้งนึงแต่ว่าก็ต้องดูอยากให้โรคร้ายมันผ่านไปเร็วๆนะคะทุกคนยังไงก็นะพ่อปู่แม่ย่าก็บอกพวกผมผ่านสงครามกรีกแบบว่าต้องแบบหลบระเบิดลงไปในหลุมแบบเดี๋ยวมันโรคหลายโรคที่ผ่านเข้ามามันก็หายไปเดี๋ยวสักพักนะคะโรคมันก็ต้องมียารักษาได้แหละมันต้องสลายหายไปได้แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้มันก็เริ่มระบาดที่เมืองไทยยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะคะทุกคนเราต้องเป็นที่พึ่งก็เรียกว่าอะไรตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะตอนนี้เราต้องดูแลรักษาร่างกายดูแลสุขภาพตัวเองไม่ไปใกล้คนแบบหมู่มากนะคะเพราะตอนนี้ที่เยอรมันเขาออกกฎเหล็กนะคะบางเขาไม่ให้มีปาร์ตี้สังสรรค์เลยนะคะมีจัดงานเลี้ยงอะไรมากกว่า10คนอะไรเงี้ยก็ไม่ให้มีนะคะเพราะว่าถ้ามีนะคะเขาจะปรับนะมันก็ต้องมีกฎเพราะว่าคนนะถ้าแบบไม่ห้ามจริงๆไม่แบบออกกฎจริงๆก็ไม่ไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็สั่งห้ามบอกเตือนแล้วนะคะว่าห้ามไปพบปะไปเจอกันมากๆนะเพราะว่าช่วงนี้มันแพร่ระบาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือกันและกันนะคะในโลกเราเพราะว่า
ช่วยเหลือตัวเองก่อนแหละเพราะว่าเราต้องทำตัวเองให้แบบว่าอยู่แบบการแพร่ระบาดมันก็คือคนต่อคนนะพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ใครแบบว่าไปซื้อของอะไรแล้วก็เนื้อใส่ถุงมือนะคะถุงมือแล้วก็พกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสไปด้วยนะคะพอซื้อของจับอะไรแม้แต่ทั้งถุงมือออกเนี่ยก็ล้างมือนะคะแล้วก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้มากที่สุดเนาะก็มันเป็นการระมัดระวังตัวเองอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะซึ่งความสะอาดเนี่ยกันที่เนี่ยเขาก็ต้องแบบมีล้างมือทุกครั้งแบบจะไปหยิบไปจับอะไรเนาะหนิงก็มาบอกข่าวนะคะเพราะว่าหนิงได้ทำคลิปก็บอกไว้โอ้จะได้กลับไทยตั้งนานแล้วนะคะก็มีน้องๆ นะคะเพื่อนๆก็เขียนมาถามว่าเรื่องกลับไทยอะไรของทีนึงดูมเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้รอไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ายังไงทีหนึ่งก็ต้องกลับบ้านมาหนึ่งคิดถึงแม่เนาะอย่างที่สุดเลยคือกลับบ้านเนี่ยการที่ เราได้กลับบ้านได้ไปอยู่กับครอบครัวได้ไปเจอพี่น้องได้ไปทานอาหารบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นการพักผ่อนที่ดีแล้วนะคะหนึ่งก็คิดว่าถ้าโลกมันสลายม็อบตายไปแล้วนะคะแล้วหนึ่งก็จะวางแผนที่จะกลับอีกครั้งนะคะแต่ว่าต้องดูก่อนเพราะว่าในช่างใหญ่เธอวันลาของเธอนะต้องมันหมดแล้วนะคะต้องเก็บสะสมใหม่นะคะบางทีอาจจะเอาของปีหน้ามาใช้นะเฮ้ยช่วงนี้ก็จะเข้าสวนปลูกผักอุ้ยเข้าสวนปลูกผักแล้วนะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรจะกินนะคะเนี่ยของกินหนิงเราช็อกโกลงช็อกโกแลตที่จะซื้อไปฝากหลานๆพี่น้องทุกคนเอ้ยเต็มเลยนะคะไม่มีอะไรกินก็นี่แหละเต็มกินช็อกโกแลตแทนข้าวนะคะก็มีแต่ช็อกโกแลตที่หนิงชอบมากทั้งนั้นเลยนะคะเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยนะคะเพราะว่าหนิงชอบอันไหนหนิงก็จะซื้อกลับบ้านเนาะเพราะว่ามันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะตัวเองชิมแล้วนะคะอันนี้ของเฟเรโร่เนาะเฟเรโร่มีหลายอย่างที่เนี่ยทุกคนเนี่ยเฟเรโร่คุชเชนที่อันนี้เป็นไส้ถั่วฮาเซนุสนะคะแล้วก็มีคาราเมลอันนี้ก็อร่อยนะถ้าใครมาเที่ยวก็ซื้อหาไปฝากได้อันนี้หนิงจะซื้อบ่อยประจำเลยแต่ว่าอันนี้มันของเฟเรโร่เหมือนกันนะคะแต่เป็นมอนเชอรี่เนาะมันจะมีสอดไส้เชอรี่ข้างในนะคะมีเชอรี่อยู่ข้างในเพราะว่าช่วงเนี้ยต้นเชอรี่มันยังไม่ได้ไม่ยังมายังไม่ได้ออกผลเนาะเพราะว่าหนิงจะกลับหนิงจะแม่ก็จะบอกว่าเอาเชอรี่มาฝากหน่อยพี่น้องเอาเชอรี่มาฝากหน่อยเอาไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่มีนะคะแล้วช่วงเนี้ยหนิงก็จะซื้อนี่แหละไปมันมีเชอรี่อยู่ข้างในแต่ว่ามันมีเหล้านะคะมันเป็นเหล้าหวานของเชอรี่เนาะก็กัดลงไปมันก็จะมีเดี๋ยวนี้เอาให้ดูที่นี่แกะมันแกะกินเมื่อกี้ไหนล่ะมันก็จะมีเหล้าหวานอยู่ข้างในนะคะเป็นของเฟอริโร่นี่แหละนะนี่ก็ชอบซื้อไปนะคะซื้อไปฝากนี่ก็กัดเข้าไปก็จะมีเนื้อของเชอรี่แล้วก็มีเหล้าอยู่ 19% นะคะเป็นเหล้าหวานไม่ได้เป็นเหล้าแอลกอฮอล์เข้มข้นพอแบบมันหวานเยิ้มๆนี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตขาวนะคะที่มีค็อกเทลเหล้าค็อกเทลอยู่ข้างในแต่ข้างนอกเป็นถั่วนายช่างใหญ่ชอบมากเลยเนี่ยนะคะทานก็ลงไปแล้วแบบมันก็จะมีพินาโคล่านะจินวอดก้ามีให้เลือกนะคะเป็นค็อกเทลเนาะแล้วก็โอ้เยอะแยะเลยทุกคนนี่อันนี้หนึ่งแกะกินแล้วเอ้ากระจายอีกแล้วก็มีลิปสติกซื้อไปฝากแม่พี่น้องคงครีมถ้าอยากเห็นเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเดี๋ยวหนึ่งมาให้ดูนะวันนี้หนึ่งมาทักทายทุกคนแล้วก็บอกเล่าถึงการบินกลับไทยของที่หนึ่งนะคะช่วงแล้วปกติหนึ่งก็เป็นคนติดบ้านด้วยนะคะทุกคนเป็นคนที่ถ้าแบบได้ทำสวนได้ปลูกผักแล้วเนี่ยหนึ่งจะแบบไม่ค่อยจะไปไหนเลยนะคะหนิงเป็นคนที่เฮ้ยอยู่กับสวนแล้วมันมีความสุขนะอยู่ได้ทั้งวันมาโควิดนี่ก็ไม่ต้องได้ลากตัวเองออกไปไหนหรอกค่ะถ้าได้ปลูกผักก็จะปลูกผักนี่แหละทุกคนแล้วค่อยมาเริ่มเพาะเริ่มอะไรกันเนาะเพราะว่ามันมีบางส่วนที่หนิงเริ่มเพาะแล้วนะคะก็ว่าจะทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันเนาะเอามาปลูกผักกันดีกว่านะคะมาอยู่บ้านปลูกผักทำใจ
ไม่ได้บินกลับไทยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวทีนึงว่าจะไปเก็บกระเทียมป่านะมาดงที่ทีนึงเคยไปเก็บบ่อยๆนะคะปีที่แล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเนาะแล้วหลังจากนี้ก็จะไปแวะหาพ่อปู่แม่ย่าไปคุยกันสักนิดนึงนะคะไปจิบกาแฟกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะตอนนี้ทุกคนโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเอาวีดาเซนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนชื่อ